จุดยืนของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราเห็นว่าสภาเนี่ยมีอำนาจโดยสมบูรณ์นะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มาตรา256ให้มีส.ส.ร.นะครับแล้วคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยถ้าอ่านดีๆนะครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยบอกว่าต้องทำแต่แนะนำให้ทำประชามติก่อนแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลให้ชัดก่อนนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราเสนอให้ทำประชามติตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่า เราเห็นว่าต้องทำโดยคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าโดยการตีความของรัฐธรรมนูญนะครับแต่เราคิดว่ามันมีประโยชน์ในทางการเมืองก็คือว่าเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าจะแก้ไขมาตรา256ต้องผ่านเสียง1ใน3ของสว.ด้วยนะครับแล้วสว.เนี่ยที่ผ่านมาก็จะมีจุดยืนชัดว่าถ้าจะแก้ไขทั้งฉบับแก้ไขมาตรา256ให้มีส.ส.ร.มาทำใหม่ทั้งฉบับเนี่ยต้องควรจะต้องทำประชามติอันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าดังนั้นทำเลยตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องไป เสียเวลานะครับไปทำจนกระทั่งไปติดขั้นของสว.นะครับมันเป็นการเสียโอกาสนะครับแล้วก็อีกมิติหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเราใช้โอกาสในการทำประชามติครั้งแรกเนี่ยสามารถหาฉันทามติร่วมของประชาชนได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่เพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับข้อเสนอที่จะแก้ไขให้มีส.ส.รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.และมีประเด็นบางประเด็นที่เราอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับในสังคมก็สามารถใส่เข้าไปเป็นคำถามพ่วงในประชามติได้เพื่อเราหาข้อยุติความคิดเห็นแตกต่างกันโดยกระบวนการทางประชาธิปไตยนี่ก็มีข้อดีของมันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกล